อยู่กับไบซัน X3 เป็นคัน5ท่อนนะครับเว12-25นะอยู่กันที่บ่อ Amazon BKK เหมือนเดิมครับช่วงนี้อย่างที่บอกเทพาไม่ให้ความร่วมมือเราก็ต้องหาที่มีตัวที่พละกำลังเขาสูงๆจะได้เทสง่ายประกบอยู่กับลูกรักอดีตลูกรักเซนอน MGX ครับตัวอะไรยังไม่รู้เนาะเพราะว่าเรดเทลเข้าฝั่งแบบนี้อ๋อไม่ใช่เรดเทลเปคูคิดถูกจริงๆเที่ยวตะขอตัวเล็กๆไบซัน X3 นะครับคัน5ท่อนเรท12-25ตอนนี้อยู่กับบ่อ Amazon BKK นะยืนอัดถึงจะไม่ใหญ่มากแต่ก็สบายครับไบซัน X3 5ท่อน12-25กับเปคูประมาณไซส์8ไซส์9สบายครับ5ท่อนนั่นไงเดี๋ยวเจอกันครับเก็บก่อนเก็บก่อนจะได้ของไปคูไปคูตั้งใจเลยแหละเอาเบ็ดตัวเล็กหน่อยไม่ใหญ่มากจะได้พอดีปากไปครูหวานต้องหาครีมใช่ไหมในกล่องพี่มีครีมยกขึ้นมาก่อนกันแหละปัญหาหลักคือมันดิ้นไปเปคูเนี่ยปัญหาหลักคือหมูไซส์ประมาณ8-9นะ8-9 โลได้เปคูตามหาเปคูแบ็คต่อไปครับมันมีไซส์ใหญ่กว่านี้เดี๋ยวเจอกันฮะยังอยู่กับไบซัน X3 นะครับโอ้เริ่มเถียง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 แต่กระชากแบบนี้ดีไม่ดีเป็นเปคูอีกนะอาจจะได้เห็นเปคูอีกตัวแต่อยากให้ดูแอคชั่นคันมากกว่าที่จะดูตัวปลาครับปลาที่นี่เปคูแอคลงสวยนะเป็นคัน5ท่อนที่ดูแอคชั่นครับลงทั้งคันไปครูตัวแค่นี้ไม่ใช่ปัญหาเลยกี่ไซส์ประมาณไซส์โอ้ไม่ใช่ไปครูสวายสวาย
ปฏิโทถวายไซส์สวยนี่สวายต้องแดดเดียวบังบังตากแดดบังเป็นแว่นๆตากแดดโอ้โหทอดน้ำปลาพริกข้าวหมดหม้ออ่ะนั่นแหละเขาเรียกสวายแดดเดียวแล้วพอแห้งๆหน่อยนะทอดน้ำปลาพริกหน่อยหอมหน่อยหอมแดงหน่อยกระเทียมโขกๆใส่น้ำปลาพริกนะเข้าหมดหม้อข้าวบอกเลยไม่ใช่เปคูแต่เป็นสวายสวายไซส์ประมาณเอามาขึ้นมาถ่ายเล่นก็ได้ไซส์ประมาณ 20-30 อยู่ได้มั้ยแบกหลังแอ่นน่ะหวนตับหูโคตรอ้วนอะไบซัน X3 สุดของความอ้วนประมาณมี30ได้นะไปเถอะแล้วก็นูก็เปคูเห็นหางแหลมๆเจอกันตัวหน้าครับอ๋อก็ตามนี้นะครับอย่างที่เห็นกับเจ้าไบซัน X3 ก็ตอนนี้ก็มันกินหญ้าเหมือนกันครับต้องตีขนมปังแต่เห็นอยู่แอคชั่นคันเป็นยังไงลิปสวยแค่ไหนก็ตามนี้เลยครับเรื่องงัดนี่หายห่วงสำหรับนาที่คิดอยู่นะครับกำลังหาคันสายพกพาแนะนำครับไบซัน X3 5ท่อนแพ็คเกจจิ้งดีซองก็ดีคันก็โอพกสะดวกไว้ใต้รถไว้ใต้เบาะมอเตอร์ไซค์สบายครับก็ฝากไว้ให้ลองคิดดูครับว่าน่าสนหรือไม่น่าสนคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ